รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัททิพย์เคเบิลทีวีจำกัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรบริษัทท็อปส่งเสริมการเกษตรจำกัดและร้านบุญเนื่องการแว่นเสนอรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมที่เคารพครับวันนี้เราอยู่ที่วัดหนองปริงนะครับวัดหนองปริงนี่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นวัดวิปัสสนาดีเด่นนะครับแห่งที่2ของจังหวัดกำแพงเพชรของเราเป้าหมายสำคัญในวันนี้คือการนำชมพระอุโบสถที่สร้างด้วยศิลาแรงข้างในเป็นไม้ล้วนๆเลยนะครับจะงดงามสักเพียงใดนะครับเราอยู่กับท่านเจ้าอาวาสวัดหนองปริงนะครับพระครูวิเชียรธรรมนาถนมัสการครับท่านครับขอเจริญพรก็ขอเจริญพรผู้ชมทุกท่านครับขอเจริญพรหลวงพ่อพระวิเชียรธรรมนาถท่านสร้างอุโบสถหลังนี้วัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับโอ้เจริญพรวัตถุประสงค์ที่ธรรมะที่สร้างนี้ก็เพื่อต้องการที่เป็นถวายให้กับเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับประการที่สองต้องการให้กับเป็นแสดงถึงให้กับบุรุษกษัตริย์ทุกๆพระองค์นะฮะอันที่3เพื่อต้องการที่จะตอบแทนคุณแผ่นดินครับและประการที่4สุดท้ายก็คือต้องการให้เป็นประวัติศาสตร์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดกำแพงเพชรขอเจริญพรถึง4ประการนี้ก็เลยมีวัตถุประสงค์ที่เลยสร้างโบสถ์เป็นศิลาแรงศิลาแรงนั้นสัญลักษณ์ของกำแพงเพชรคือศิลาแรงใช่มั้ยครับท่านใช่เจริญพรเป็นจุดหมายสำคัญใช่มั้ยฮะใช่ครับเพราะว่าเราจะใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านของเราครับใช้วัตถุดิบของในจังหวัดกำแพงเพชรของเราให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาอันนั้นศิลาแรงนี่ก็คือเมืองที่แกร่งที่แข็งแกร่งมาก่อนแล้วนะสมัยชาติกลางดาวสมัยเก่าในกำแพงเพชรถ้าพูดถึงเมืองกำแพงเพชรต้องศิลาแรงใหญ่ครับนะฮะอันนี้ไอ้ตัวจุดนี้ก็คือว่าเกิดภูมิปัญญาว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้กับโบสถ์ของเรานั้นให้มีจุดเด่นอีกจุดหนึ่งเพื่อต้องการให้เป็นที่จึงดูดของการท่องเที่ยวของในจังหวัดกำแพงเพชรด้วยเพื่อต้องการให้เป็นประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวดึงดูดไปเพราะตมามากำแพงเพชรครั้งแรกนั้นกำแพงเพชรยังมาไม่ถูกไม่รู้จักครับทั้งที่มีมรดกโลกอยู่ก็ยังไม่เคยรู้จักเอ๊ะจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้กับชาวจังหวัดกำแพงเพชรก็เลยออกไอเดียให้มันแปลกๆสักหน่อยหนึ่งก็เลยใช้ศิลาแรงและก็พร้อมกับว่าจะสร้างพระประธานเป็นเนื้อเงินแท้เป็นทั้งองค์เป็นเชียงแสนสิงห์หนึ่งเรียกชื่อว่าพระพุทธเจ้าเงินไหลมาหน้าตักแค่32นิ้วน้ำหนักประมาณ400กิโลกรัมกิโลกรัมเนื้อเงินแท้กิโลกรัมละ 40,000 บาทก็รวมแล้วก็เฉพาะตัวเนื้อองค์ก็16ล้านบาทครับเราจะสร้างประดิษฐานไว้ในโบสถ์หลังนี้ครับอาจารย์พรขณะนี้โบสถ์ของท่านสร้างไปร้อยละเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ถ้าพูดแล้วก็ประมาณ 50% 50% เองเหรอฮะ 50% เหมือนกับรูปร่างภายนอกเสร็จแล้วนะฮะภายในอีกเยอะมากแล้วก็รอบนอกอีกอะไรอีกเนี่ยฮะอาจารย์พรแล้วยังแกะยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์แบบศิลาแรงทั้งหมดเนี่ยหลวงพ่อใช้ทั้งหมดเท่าไหร่ฮะจำนวนศิลาแรงได้นับมั้ยฮะไม่ได้นับเลยอาจารย์พรเพราะว่าใช้มากเป็นแสนก้อนได้ครับเจริญพรฮะมากแต่ละอย่างก้อนแต่ละก้อนนี้ไม่เหมือนกันก็เล็กก้อนใหญ่นะก้อนสี่เหลี่ยมเล็กเท่ากลางสี่เหลี่ยมใหญ่บ้างแล้วความหนาก็ไม่เท่ากันเพราะในโบสถ์ของเรานี้คือข้างในนี้เราสร้างด้วยศิลาแรงออกมาแล้วแล้วก็กุเรียบร้อยแล้วข้างในเรากุด้วยไม้ตะเคียนทั้งหลังอีกนะเจริญพรเมื่อกี้แอบเข้าไปดูมาแล้วฮะเหรอเดี๋ยวหลวงพ่อให้หลวงพ่อพาไปอธิบายอีกครั้งนึงครับได้เจริญพรพาไปชมนะครับว่าตรงไหนบ้างนะครับที่จะให้ทางโทรทัศน์ของเราได้ถ่ายทอดออกไปว่าให้คนทั่วโลกได้ชมครับได้ครับขอเจริญพรครับหลวงพ่อครับครับเจริญพรด้านหลังอุโบสถนั้นหลวงพ่อทำไมทำเป็นรูปนี้ฮะก็เพราะว่าอาตมาถ้าพูดแล้วก็คือชอบแล้วก็ถูกโชคดีครับแล้วก็อาตมาเพื่อสร้างและคิดสร้างสรรค์ภาพปางเปิดโลกนะฮะแม้กระทั่งบนยอดโบสถ์ก็ปางเปิดโลกเพื่อให้สอดคล้องกันว่ากุพระเครื่องเมืองคนแก่งศิลาแรงใหญ่กล้วยไข่หวาน
น้ำมันลานกระบือเรื่องลือมรดกโลกพระเปิดโลกวัดหนองปิงไอ้ก้อนคล้องกันกับปังกุ๊กวันเนี่ยเพิ่มอีกหนึ่งวัดเจริญพรพระเปิดโลกวัดหนองปิงจะเจริญพรตำแหน่งเป็นเมืองหลวงใช่ใช่ก็เจริญพรนะฮะก็ปางนี้ก็คือว่าเอาให้เครื่องสอนใจด้วยครับเจริญพรสอนใจเกี่ยวกับตีไปสองในยะครับแรกก็คือปางเปิดโลกคือต้องการให้เห็นว่าการทำบุญนั้นได้บุญทำบาปได้บาปนะก็เลยไปเปิดสวรรค์คือให้เห็นสัตว์นรกแล้วก็ให้เห็นโลกมนุษย์และเห็นโลกสวรรค์ว่าในวันปางเปิดโลกวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จชั้นดาวดึงมาในการที่เทศกับเสด็จแม่ลงมาแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้คือนัยยะหนึ่งเพื่อให้คนได้ทำสร้างบุญกุศลอีกนัยยะหนึ่งนั้นก็คือว่าบุญยอดชั้นดาวดึงนั้นพระพุทธเจ้าเหล่านั้นบุญยอดโบสถ์นั้นคือเป็นรูปเป็นนามธรรมก็คือหมายความว่าต่อไปในพุทธศาสนาของเรา 5,000 ปีพระพุทธศาสนาของเรานั้นจะสูญสลายไปแต่ก่อน 5,000 ปีนั้นพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระเจ้าทั้งหมดจะรวมประชุมอีกครั้งหนึ่งเป็นตัวองค์พระเจ้าด้วยการอภิญญาด้วยการอธิษฐานอภิญญาขึ้นมาก็จะประชุมเป็นองค์ท่านอีกครั้งหนึ่งอยู่ชั้นดาวดึงจะเทศนาอยู่7วัน7คืนด้วยกันครับและบุคคลที่มีบุญวาสนาแล้วเท่านั้นที่จะเกิดในยุคนั้นได้และก็มีคุณบุญมีบุญวาสนาที่เกิดยุคนั้นก็จะฟังธรรมะต่อหน้าพระพุทธเจ้าจะสําเร็จกันเป็นโสดาสกทาคาอรหันต์กันมากเลยในยุคนั้นก่อนที่พระพุทธศาสนาเรา 5,000 ปีจะเสื่อมสลายหมดประเทศอยู่7วันที่คืนส่วนอันนี้เป็นราศีต่างๆเลยครับอันนี้คือราศีต่างๆโชติฉลูขันถมลงมาเสียงจุงจึงกุลนี้เปรียบเสมือนโลกเราครับแล้วตรงนี้ข้างบนนั้นก็เป็นเทวดาสวรรค์นะครับแล้วก็พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากข้างบนลงข้างล่างแล้วเดี๋ยวจะมองนี่ตรงนี้จะทำเป็นนรกอีกทีหนึ่งขุมนรกอยู่ตรงนี้ขุมนรกอยู่ข้างล่างตรงนี้เนี่ยตั้งสุดเนี่ยเพื่อได้เห็นว่าโลกมนุษย์โลกนรกกับโลกสวรรค์ในการทำบุญทำกุศลอันนี้คืออินทรียะเป็นปริศนาธรรมเลยปริศนาธรรมแล้วข้างบนนั้นแล้วก็จะมีตำหนิมีเอกลักษณ์เช่นชั้นดาวดึงนั้นจะมีช้างเอราวัณอยู่แล้วแกะช้างเอราวัณไว้แล้วก็มีจุฬาเจดีย์จุฬามณีอยู่ชั้นดาวดึงข้างบนนั้นแล้วก็มีปราสาทต่างๆอยู่ชั้นดาวดึงที่เอกลักษณ์อยู่นะครับแล้วก็มีศาลาสุธรรมมาที่ไปปฏิบัติธรรมชั้นดาวดึงแล้วก็อันนี้ก็คือเทพบุตรคือเป็นแม่ขององค์พระเจ้าในตอนที่โลกมนุษย์แต่ตอนเป็นเทพบุตรทุ่มบุญแล้วแล้วก็ดอกปริชาติข้างๆเป็นเอกลักษณ์ของชั้นดาวดึงไว้ทุกอย่างมีความหมายหมดเลยมันความหมายหมดเจริญพรหลวงพ่อศรีนาถคิดเองครับก็วางแผนเองวางแผนแล้วเสร็จแล้วก็บอกช่างเขาจะทำอย่างนี้ทำยังไงช่างเขาออกแบบให้เราเอาแบบว่าคือเอาขายความคิดให้เขาอย่างนี้จะทำยังไงดีครับคือว่าจุดประเด็นว่าชั้นดาวดึงมีอะไรบ้างเนี่ยอยากให้เป็นเอกลักษณ์ตรงนี้มาให้รู้ว่าเนี่ยพอโอ้ชั้นดาวดึงนี่เองเจริญพรโอ้บางทีผมว่าต้องทำหนังสือประกอบการชมซะแล้วเนี่ยรู้สึกลึกซึ้งทีเดียวนะครับเจริญพรครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับอันนี้ด้านหลังฮะด้านข้างสองข้างนี่เหมือนกันไหมครับก็เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าจะแตกต่างคนที่มีพระอินทร์บ้างมีพระพรหมบ้างอะไรต่างๆนี่จะไม่เหมือนกันเพราะว่าเราใช้เอกลักษณ์ในพระพรหมนี้ก็ไปพูดที่พระพุทธศาสนาช่วยเหลือพระศาสนาป้าอินนี่ก็ช่วยเหลือพระพุทธศาสนาก็เชิญพระพุทธศาสนาเหมือนกันครับทั้งสองท่านก็เลยมาอยู่บนชั้นข้างๆบนนั้นแต่ข้างล่างนี้ก็คือดอกบัวดอกบัวสีเหลาครับให้เปรียบเสมือนดอกบัวสีเหลาอยู่ด้านข้างนะครับเดี๋ยวพ่อหลวงพ่อพาชมนะครับครับเจริญพรเรามาดูด้านข้างพระอุโบสถนะครับมีสัญลักษณ์ที่สื่ออะไรหลายอย่างเลยอยากให้ท่านหลวงพ่ออธิบายว่ามีสื่ออะไรบ้างครับครับเจริญพรสื่อด้านข้างนี้ก็คือเช่นดอกบัวสีเหลาครับว่าคนเหล่านี้ดอกบัวสีเหลาต้องมีดอกบัวที่พ้นน้ำแล้วครับเจริญพรพ้นแล้วก็ยังไม่พ้นแล้วก็อยู่โดยกลางที่สามารถที่จะเพิ่มความรู้ขึ้นไปอีกแล้วก็ส่วนที่ไม่มีความรู้ก็เขาไปหอยปูปลาเป็นดอกบัวที่พินไปก็มีเอกลักษณ์เป็นข้างบนก็คือแสดงถึงเทพก็คือพระพรหมบ้างพระอินทร์บ้างที่ว่ามีความในพระพุทธศาสนาช่วยเหลือพุทธศาสนาอยู่แล้วประตูบวชตรัสรู้ก็จะไม่ใกล้ให้เหมือนกันก็คือเช่นอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องนางลีลาข้างเม็ดขนุนบ้างแล้วก็อันนี้ฝักดาบบ้างอันนู้นก็เม็ดขนุนบ้างอันนี้ก็นางลีลาต่างๆจะไม่ให้เหมือนกันข้างในนั้นแล้วก็กุพระเครื่องทั้งหมดแล้วก็ใส่พระเอาไว้ข้างในในซุ้มนี้ทั้งหมดเลย
ข้างในดินเราจะมีพักเครื่องด้วยใช่ไหมมีพักเครื่องอยู่ข้างในนี่มีพักกุกแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกันอยู่ข้างในนี้ทั้งหมดนะครับรูปผิวเผินเหมือนกันหมดเลยฮะครับแต่ว่าลีลาตรงนี้ฝักดาบบ้างจะไม่คล้ายเหมือนกันนิดหรือคล้ายๆกันก็คือว่าลีลาน่าท่ายืนแต่ว่าอีกข้างหนึ่งท่านั่งอันนี้ก็ท่ายืนอันนี้ไม่ขนุนก็มันก็ยืนแล้วก็ฝักดาบก็ท่ายืนทางนี้ล่ะก็ยืนด้านนี้ก็จะเป็นพระยืนทั้งหมดท่ายืนทั้งหมดด้านนี้ด้านนั่งจากเทเลพอร์ตการเดินท่านั่งครับการทำสมาธิแล้วเราไปชมเนาะจากขอเทเลพอร์ตเป็นยังไงนะครับผมจากขอเทเลพอร์ตมาสักการครับท่านเจ้าคุณครับขณะนี้อีกด้านหนึ่งเป็นด้านซ้ายของพระโบสถ์นะฮะครับเจ้าคุณทำเป็นปริศนาอะไรบ้างครับอ๋อด้านนี้ก็ด้านข้างก็มีดอกบัวสีเหลืองเหมือนกันนะโน้นนะครับเพราะเราต้องการเตือนคนมากนะเกินเก็บก็การจะทำเรื่องบุญเรื่องบาปนะว่าการละอย่างก็ให้ศึกษาความรู้แล้วความรู้นั้นก็ควบคู่ไปทางพุทธธรรมด้วยที่จะไปได้นะฮะอันนี้ก็ด้านข้างนี้ก็ซุ้มก็จะแตกต่างกับฝั่งนู้นตะกี้ที่อาจารย์บอกแล้วข้างนู้นก็การเดินคือก้าวหน้านะฮะแต่นี่คือการที่ว่าทำอะไรต้องมีการฉุกคิดนะจนระหว่างคือมีสมาธิมีสติที่ดีตรงนี้ก็อาจจะเป็นซุ้มกอนะฮะแล้วหนังกำแพงนะฮะแล้วก็นางท่าพามะปางบ้างนะครับแล้วก็กับกีบบัวบ้างอย่างเงี้ยเจริญพรฮะอาจจะทำนี่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชรของเราซึ่งตัวนี้หลวงพ่อได้ช่างมาจากไหนครับเนี่ยช่างนี้ก็มาจากเป็นคนพิจิตรนะฮะขอช่างนี้นะฮะขอช่างนี้ครับขอช่างนะขอในช่างใหญ่ครับขอในช่างนิดหน่อยครับช่างแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมช่างหลังพงงามจากจังหวัดพิจิตรมาทำที่นี่นานแค่ไหนแล้วครับเนี่ยอุโบสถแห่งนี้อุโบสถนี้ก็ประมาณ5ปีโอ้ท่านทำ5ปีแต่แรกไว้เลยฮะครับตั้งแต่แรกยากไหมไม่ยากไหมโอ้อยู่ที่ใจสู้ไปครับถ้าคิดว่ายากก็ยากถ้าคิดว่าง่ายก็ง่ายของใจสู้อย่างนี้ครับครับนี่อีกกี่ปีเสร็จครับเนี่ยก็ต่อตั้ง5ปีก็แปลว่าก่อนหน้านั้น5ปีข้างหลังอีก5ปีแปลว่าประมาณ10ปีนะฮะครับอ๋อที่หลวงพ่อบอกว่าประมาณ 50% แล้วนะฮะกับ 50% แล้วอันนี้ก็ทำตามมีแพลนมั้ยฮะมีพิมพ์เขียวมั้ยหรือหลวงพ่อไม่มีครับก็อยู่ที่หลวงพ่อบอกว่าอยากได้ยังไงอย่างนี้ผมก็จะเขียนแบบแปลนออกมาครับหลวงพ่ออย่างนี้ใช้ได้มั้ยโอเคใช้ได้ก็มาขยายแบบใหม่อ๋อแล้วก็ทำตามที่แบบเราตกลงทำครับก็เหมือนเนรมิตเลยนะฮะเนี่ยสวยงามมากที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมด้านในพระอุโบสถนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมที่เคารพครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าอุโบสถเลยนะครับซึ่งหน้าบานสวยมากเลยนะครับสง่างามมากไม่เหมือนโบสถ์อุโบสถแห่งใดในประเทศไทยอันนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะของวัดหนองปริงกำแพงเพชรทีเดียวนะครับชาติเจริญพรอยากให้หลวงพ่ออธิบายว่ามีอะไรบ้างครับด้านหน้าโบสถ์นี้ข้างบนนี้ก็เปรียบเสมือนแบบเป็นนามธรรมเป็นรูปยันขององค์พระพุทธเจ้าอยู่ข้างบนเหมือนกับด้านหลังหน้าหลังจะเหมือนกันนะครับแล้วก็ลงมาแต่ว่าที่หน้าประตูโบสถ์นี้ก็จะเป็นลักษณะราหูอมโลกครับและราหูนั้นก็มีพญานาคเหยียบอยู่บนราหูอีกทีนึงแล้วก็พญาคุดก็เหยียบอยู่พญานาคอีกทีหนึ่งแล้วก็พระนารายณ์ก็เหยียบพญาคุดอีกทีหนึ่งจะเป็นแบบแปนมีอยู่นะครับข้างหน้าแล้วซ้ายฝาก็จะเป็นท้าวเวสสุวรรณแกะด้วยท้าวเวสสุวรรณสองตนด้วยกันมาคุ้มครองโบสถ์อยู่ตรงนี้ข้างหน้าก็คือเป็นสี่ก็จะกลายเป็นพญานาคแต่เป็นตัวเทพนาคีนาคาเป็นรูปของพญานาคก็ว่าให้มีนาคเป็นตัวแทนขององค์พระเจ้าที่ว่ามีคนหนึ่งข้างหนึ่งในสมัยพุทธกาลจะมาบวชเป็นพระแล้วก็เสร็จแล้วก็ตัวเองเป็นนาคแล้วเสร็จแล้วก็ขอฝากคำว่านาคเอาไว้เพื่อต้องการที่เลื่อมใสในพุทธศาสนาครับนะก็เราก็เอานาคเอาไว้เพื่อเป็นเอกลักษณ์นะแต่ว่านาคของเรานี่ก็คือเป็นเทพบุตรเทพธิดาบันไดนี่มีเคล็ดไหมครับบันไดคือไม่มีเคล็ดไม่มีนะไม่มีเคล็ดนะบันไดไม่มีเคล็ดไม่มีจำนวนขั้นไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีจำนวนขั้นครับเพราะเอาความเหมาะสมที่เราใช้ตัวแบบโบสถ์นี้หาด้วยแล้วจะตำนวนได้กี่ขั้นกันในจุลภพความสูงคือเดี๋ยวหลวงพ่อพาไปชมด้านในเห็นว่าเป็นไม้ตะเคียนงดงามมากแผ่นใหญ่มากๆเลย
เดี๋ยวด้านหน้านี้โบสถ์นี่ตรงพญานาคนี้เราก็จะให้มีเอกลักษณ์เอาไว้ครับเขาเรียก